ค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกมลวรรณตะบำรุงชื่อว่าน้องแตงอยู่ชั้นป.2 โรงเรียนวัดตีบุญญารามคุณครูประจำชั้นชื่อคุณครูอนัญญาทองพุ่มค่ะวันนี้หนูจะมาเล่าเรื่องนิทานต้นไม้แห่งความสว่างก่อนที่จะรับชมรับฟังขอเชิญตะบำรุงต้นไม้ต้นเจ็บขณะที่ออมต้นไม้อยู่นั้น
มันนะตายแล้วจริงๆฉันเองแหละตอนแรกฉันขอพรจากต้นไม้แต่ไม่ได้ก็เลยฟาดก้อนหินใส่ต้นไม้เพราะไม่ได้ทำความดีก่อนขอพรใช่ไหมใช่แต่ตอนนี้ออมรู้แล้วว่าต้นไม้ไม่โกหกพวกเราจะช่วยต้นไม้ให้กลับมาเหมือนเดิมได้ไงล่ะฉันขอบคุณทุกคนมากนะที่ช่วยถ้าหนูทุกคนทำความดีทุกวันและต้องขอฉันก็จะค่อยๆหายกลับมาเหมือนเดิมตกลงคะพวกเราจะช่วยกันทำความดีก็รักษาบาดแผลต้นไม้จากวันนั้นเองเด็กๆก็ช่วยทำความดีเพื่อรักษาบาดแผลต้นไม้ในที่สุดต้นไม้ก็หายจากบาดแผลที่โดนหนูฟาดพวกเราดูสิต้นไม้กลับมาสวยงามเหมือนเดิมแล้วเรารักต้นไม้ของเราเราจะดูแลรักษาเราทุกคนเห็นค่ะต้นไม้แห่งความสมหวังต้นไม้ใจดีต้นไม้แห่งความสมหวังเพราะเรารักต้นไม้แห่งความสมหวังครับขอต้นไม้สาธุรักต้นไม้ก็หนูคนตาในที่สุดเด็กๆในหมู่บ้านก็ได้ต้นไม้แห่งความสมหวังกลับคืนมาอีกครั้งแล้วทั้งออมจากที่เคยเป็นเด็กดีๆชอบปูโกหกแต่แถมยังเปลี่ยนนิสัยกลายเป็นเด็กดีด้วยและเพื่อนๆล่ะคะทำความดีอะไรกันบ้างหรือยังคะถ้าทำแล้วอย่าลืมโกหกให้ต้นไม้แห่งความสมหวังล้มมากนะจ๊ะพี่เพื่อนตอนนี้ทำเรื่องนี้แล้วอย่าไปกดน้องออนนะจ๊ะแต่ที่เคยเป็นเด็กเลยชอบโกหกและทำทำเป็นนิสัยกลายเป็นเด็กดีด้วยตอนนี้หนูอยากให้หนูเป็นเด็กดีทุกวันนะคะขอบคุณ